ชาวชุมชนในเทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นร่วมใจกันแกะสลักต้นเทียนพรรษาเตรียมสำหรับงานประเพณีเข้าพรรษา31กรกฎาคม2566ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีลูกหลานเมืองพลร่วมแสดงแสงสีเสียงมากกว่า 1,000 คนครับที่ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพลอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นนายกิตติโชคเตรียมเวทวุฒิไกรนายกเทศมนตรีเมืองพลเข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมมานานกว่า2เดือนโดยนายกเทศมนตรีเมืองพลเปิดเผยว่างานนำห้อยศรัทธาเทียนพรรษา2566เทศบาลเมืองพลเป็นครั้งแรกของการรวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนโดยคนในพื้นที่ร่วมกันเตรียมงานในปีนี้กว่า 1,000 คนเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นหล่อประดับตกแต่งรำบูชาถวายเทียนพรรษาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งในพิธีเปิดจะมีขบวนเทียนพรรษาอัญเชิญพระพุทธมงคลคู่เมืองพลบนเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์มีขบวนนางรำโดยคนในชุมชนกว่า500คนและมีการแสดงแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยนักเรียนนักศึกษาจาก8สถาบันกว่า300คนเราไปฟังเสียงทางนายกเทศมนตรีเมืองพลกันครับในส่วนประเพณีเข้าพรรษานั้นนะครับเราก็ได้มีการจัดรูปแบบครับโดยเน้นนะครับการมีส่วนร่วมครับแล้วก็การมีส่วนที่ให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับทราบแล้วก็ซึมซับนะครับในพุทธศาสนาของเรานะครับโดยใช้คำว่านำหอยศรัทธานะครับเทียนพรรษา2566นะครับซึ่งในงานก็จะมีการจัดทำต้นเทียนนะครับซึ่งปีนี้เราใช้เป็นเรือสุพรรณหงส์นะครับก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธมงคลคู่มงคลนะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปซึ่งได้ขุดค้นพบที่อำเภอพลของเรานะครับเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเป็นการแสดงแสงสำหรับงานประเพณีเข้าพรรษานำหอยศรัทธาเทียนพรรษา2566เทศบาลเมืองพลนะคะจะมีขึ้นในวันที่31กรกฎาคมค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาไปเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองพลผ่านการแสดงของลูกหลานชาวเมืองพลที่ร่วมมือร่วมใจกันเตรียมงานนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ